สบายดีพี่น้องป้องปายสุขุสุคนเนาะพบกับซ่องเบาคำพาเที่ยวจานโน่เซนเก่าเซนเคยคลิปนี้บอกคันพาทุกคนมาเลาะเบิ่งเขตเส้นทางระหว่างสี่ไข่หาสีเกิดมาเบิ่งน้ำกันว่าทางที่มีมูลค่าก่อสร้างประมาณ10ล้านดอลลาร์ระยะเส้นทางประมาณ6กิโลเมตรหรือว่า 6,136 เมตรปัจจุบันนี้โครงการมีความคืบหน้าเป็นจังไหนเดี๋ยวบอกคำพาไปติดตามหับสมเส้นทางเส้นนี้เป็นเส้นทางปูยาง2สั้นมาแต่ก่อนเนาะเป็นทาง2เลนปัจจุบันนี้ก็เฮ็ดเป็น4เลน2กั้มมีห้องน้ำมีไฟเยียงทางและมีเกาะกลางถนนปัจจุบันสภาพเส้นทางก็เป็นตามที่ทุกคนได้เบิ่งเนาะเดี๋ยวบอคำจะพาทุกคนขี่รถเลาะเบิ่งให้มันละเอียดกว่านี้ติดตามไปน้ำกันมาเบิ่งน้ำกันว่าเส้นทางระหว่างสี่ไข่หาสีเกิดปัจจุบันนี้เป็นจังไดแล้วบาวคำพามาอัปเดตทุกๆเดือนเนาะฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามกด Subscribe หรือว่ากดปุ่มซุปเปอร์แต้งเป็นกำลังใจให้บาวคำได้สร้างสรรค์คลิปใหม่ๆให้ทุกคนได้ชมไปทุกคนเนาะพร้อมแล้วไปเบิ่งน้ำกันเลยเดี๋ยวบาวคำพาเลาะสำรวจเนาะสิเป็นแนวใดไปเบิ่งน้ำกันไปสบายดีพี่น้องป้องปายสุขูสุคนพบกับซ่องเบาคำพาเที่ยวจาโน่เซนเกาเซนเคยเนาะคลิปนี้เบาคำจะพามาเบิ่งเขตสีไข่เดี๋ยวมีสตูดิโอนำอยู่ทางหน้าสนามบินเนี่ยเนาะเขาห้องว่าเขตวัดไต่เนาะวัดไต่สีไข่กองพันใหญ่703เนาะทหารอากาศอยู่ที่บริเวณแห่งนี้นี่มือนี้เป็นมือขายเลขทุกคนเลขออกเนาะเป็นมือวันจันทร์เลขออกวันจันทร์วันคานวันโอ้ยจันทร์ฮอดสุกว่าซั่นซะเนาะจันทร์คานพุธเป็นเลขทั่วไปเนาะวันจันทร์พุธสุกซั่นดอกเนาะส่วนคานก็พุธมันเป็นเลขไม่หยังเลขนามสัตว์หลายตัวพูดบอกคำกับบ่ฮู้ด้วยเนาะบ่ค่อยได้มักซื้อเลขปานใดเนาะซื้อแต่ลอตเตอรี่นี่ก็เป็น HTB เนาะอาณาจักรใหญ่ HTB ต่อหน้าสนามบินวัดไต่บ้านเฮาเนาะบ้านเพิ่นนี่เนาะเฮือนอยู่เนาะ HTB สร้างโดยบริษัท Power China เนาะนี่ก็เป็นธนาคาร HTB เอวัดไต่แอร์พอร์ตเนาะเพอร์เจอร์อยู่เนี่ยคลิปนี้จะพาทุกคนมาเลาะเบิ่งเส้นทางเนาะมาเลาะอัปเดตเส้นทางสีไข่สีเกิดเนาะนิวอัปเดตล่าสุดว่าซั่นซะเนาะล่าสุดมาเบิ่งว่าสิเป็นจังได๋เนาะบรรยากาศสิมีที่ตมบ่หรือว่าเลี้ยวละบ่เนาะติดตามนํากันนี่เป็นทางเข้าวัดสนามบินวัดไต่เนาะประตูโค้งคือเก่านี่แหละเลี้ยวขวานี่ก็มันไปเลยเนาะเข้าไปสิบินไปเวียดนามบินไปเกาหลีต่อย้อนไปอเมริกาหรือว่าบินไปไสก็แล้วแต่เนาะมาเริ่มต้นที่นี่เนาะสำหรับผู้ที่จะเดินทางโดยสายยนต์เนาะเฮานี่คือการกับปูยางแล้ววักนึงทุกคนปูยางเสริมมาอีกเนาะตะกี้ปูมาแล้วแล้วปูเติมอีกปูกันสนั่นวันไหวเนาะเพราะว่าสิฮอดช่วงกองประชุมอาเซียนแล้วเนาะกองประชุมอย่างจักอย่างนี่แหละอาเซียนได้บ่เนาะเพิ่นเลยปรับปรุงบูรณะบางอย่างให้มันดีขึ้นสะดวกขึ้นนี่เป็นเขตสีไข่เด้อทุกคนเด้อเขตสีไข่มีห้านเต้าหู้ห้านมีเป็ดมีเหลืองห้านแม่ฮักเจ้ามีเป็ดคิงเบอร์บี้ลาวตอนนี้ก็ประมาณ5โมงเวลาประมาณ5โมงสีไข่ก็เป็นหมู่บ้านเก่าหมู่บ้านดังเนาะก็จะเป็นเรื่องบุญทรงเฮือเนาะเรื่องบุญสงกรานต์ปีใหม่สีไข่มีซื้อในรายการบ้านมวลบ้านดังรถ
ครบทุกยี่ห้อว่าตั้งซะเนาะเด้บ้านเก่าเฮือนเก่าก็ยังมีให้เห็นอยู่ตะกี้ก็สีดังของเรื่องของการขายรถมือสองนั่นอยู่สีใครเนี่ยขายรถมือสองรถกระบะรถเก่งรถอย่างต่างๆนั่นแหละแต่ปัจจุบันนี่ก็เพิ่นย้ายไปหลายเขตเนาะย้ายไปเขตซ้ำเกตย้ายไปเขตนาซ้ายสีนาสีเกิดเขตสีใครก็ยังมีน้อยนึงมีรามห้าสองห้านี่แหละแต่ว่าตะกี้หนูโอ้เลี้ยนแถวกันเต็มเนาะเขตเนี่ยขายรถมือสองระยะสาวปีก็หลังสาวปีหลังเนี่ยเนาะสาวปีหลังสิบปีหลังเนี่ยยังมีอยู่แต่ปัจจุบันนี้น้อยอีดีเกือบเบาได้มาบ่มีแล้วเนาะนี่จะขายรถจักรทั่วไปนี่แหละตามทุกคนได้เห็นเนาะขอโทษขออภัยเนาะสำหรับบางคนที่มันว่าเอ้าบาวคำนี่คือฝอยหลายแหละสิให้คนมันคือกันเบิดโลกก็เปลี่ยนไปบ่ได้ติทุกคนอันนี้มันสไตล์บาวคำเนาะพี่น้องเนาะขอโทษขออภัยกันแล้วกันเนาะผิดหูพี่น้องผู้ใดอ้ายเอื้อยผู้ใดก็ขอโทษขออภัยกันแล้วกันเนาะแต่จังได๋ก็กดไลค์ให้ก่อนซะเนาะมีหยังจึงมากันน้ำหลังกดไลค์กดซุปเปอร์แตงให้ก่อนมาเมื่อนี้บ่าวเขาจะพาอัปเดตทางสีใครสีเกิดเด้อทุกคนเด้อเนาะทุกเดือนทุกเดือนต้องได้มาช่วงต้นเดือนหรือว่าท้ายเดือนประมาณนี้มาตามคำขอเนาะมาตามสัญญาเพื่ออยากให้ทุกคนได้ฮู้ว่าอัปเดตฮอดใส่แล้วเนาะบางเทื่อคนเว้งจังกับบ่ฮู้ซ้ำนะว่าโอ้ยอัปเดตฮอดใส่แล้วเนาะทางสีใครสีเกิดนี่บ่คำรายงานเด้อเนาะพอได้ฮู้นำกันบางเทื่อมีบ้านผู้สาวเก่าผู้บ่าวเก่าอยู่นี่เนาะก็พอได้ฮู้แน่ว่าเมื่อหน้าก็สิไปหาเจ้าเด้อทางมันดีแล้วนะนี่มันไปซื้อได้ทุกคนแต่ว่าไฟเขียวมันบ่ขึ้นเนาะไฟเขียวลูกศรนั่นน่ะปกติไปซื้อได้เลี้ยวขวาผ่านตลอดว่าซั่นซะเลี้ยวซ้ายนี่ไปเก้าเลี้ยวเนาะไปเก้าเลี้ยวแต่ว่าแผนการเฮานี่มันไปซื้อโกเนมๆเนาะบ่มันโกสเตทเด้อเนาะโกเนมๆไปซื เข้ามาประฮอด10เมตรก็เริ่มเลยเนาะบันเทิงเลยป่านขี้มาเนาะเอาไผสิอยู่ไผสิไปโรงงานเหล้าไลออน 2,000 และเครื่องดื่มบ่อนจำหน่ายเหล้าลาวเนาะวิสกี้ลาวห้างขายอะไรเขตสีไข่นี่จะดังเรื่องของอันนั้นเนาะเรื่องของเครื่องไฟฟ้าเนาะเครื่องไฟฟ้าเรื่องของคิวรถต่างๆจะเป็นเขตสีไข่นี่นี่ก็ห้านเปลี่ยนทานมงห้านตีเงินตีคำเนาะตลาดสีไข่ทงเนาะประเขียนประเจอเซนนี่เนี่ยตลาดสดบ้านสีไข่ทงเมืองสีโคตรตะบองนครเลยเมืองจันทร์หรือว่าตลาดสีไข่นั่นเองนี่แหละตลาดสีไข่ในปัจจุบันนี่นะเนาะช่วงฤดูฝนนี่ถือว่าไม่ยังถือว่านโยบายสุดแล้วเนาะช่วงนี้นะฝนน้อยฝนตกนะกันช่วงฤดูแล้งนี่ประชาชนบันละยายเลยนี่กับป้าน้ำมันสีไข่เนาะปีโตรีมิทุกอย่าง 10,000ท่านกำลังทุกคนเนาะเขตมอมอเนี่ยเขาเขตห้องเอียงเขตวัดแก้วปลาสิวะ
กำลังคุดหองน้ำหวานชิ่งพาชาเดี๋ยวกำลังถมอย่างบริเวณคุดดินเก่าเอาดินเหนียวลงว่ามันดินมะคอมไหมเนาะดินเหนียวดินมะคอมดินแดงนี่จะมีหินน้อยปนแล้วตัวนี้มันดินเหนียวที่บ่เบิ่งต่อกันเบิ่งต่อไปจะเป็นจังได๋คอนโทรลรถกันเดี๋ยวสิได้คุบหนูอยู่นี่เนาะกันบ่คอนโทรลนะขับรถมือเดียวเด้อนะพี่น้องเนาะก็เกิดมีแต่คู่ใจใครอยากสนับสนุนก็อีทบอกได้เด้อพี่น้องเด้อติดต่อมาได้อยากเช่ารถเช่ารางติดต่อได้เนาะบอกคำก็มีหมู่เฮ็ดรถเช่าเนาะพอได้กินเปอร์เซ็นต์น้ำเพิ่นเช่ารถท่องเที่ยวลาวขี่ไปวังเวียงขี่ไปหลวงพระบางขี่ไปปักเซใช่นะรถตู้ใช่นะเนาะ10คนเช่าคนติดต่อได้เบอร์โทรเนาะ5503 9009นะพี่น้อง5503 9009โทรมาได้วอทแอปมาได้ส่งวอทแอปมาก็ได้รวมรายละเอียดกันได้เนาะราคารถพิเศษให้เบาคำเฮ็ดบริการรถเช่าน้ำเด้อพี่น้องเด้อเนาะเช่าซอยเนี่ยเนาะเช่าไปรับผู้แจ้ผู้สาวไปรับผู้บ่าวผู้แพรวพาครอบพาครัวไปลิ้นโทรหาได้เลยนี่กำลังวางท่อแต่ว่าเล็กเป็นกระเศษใหญ่อยู่เลยเนาะเศษใหญ่อยู่ถึงจะโบใหญ่ก็ได้กระโดดแต่ก็ถือว่าโอเคเนี่ยเล็กเพิ่นนะน่าจะเป็นเล็ก12เล็ก14ประมาณนี้ใหญ่เติบเอาไปต่อจอดบนละ5วิ10วิทุกคนได้เบิ่งน้ำกันเดี๋ยวพี่น้องเพิ่นว่าโอ้ยปิ่นกล้องไวแท้บ่ทันได้เบิ่งหยังซ้ำว่าซั่นซิขี่บ่ได้ไวเด้พี่น้องเด้14 15กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะคันขี่10ขี่5ขึ้นได้นี่บ่คำขี่แล้วเนาะอันนี้มันจึ้งบ่อยู่เนาะคันว่าขี่ต่ำกว่านี้นะเนี่ยมาเบิ่งบรรยากาศฝาห้องน้ำปิดแล้วเนาะฝาห้องน้ำปิดแล้วอันนี้หน้าศูนย์โตโยต้าลาวท่าศูนย์โตโยต้าลาวเนาะลาวบริการซื้อรถออกมาเลยมันได้ลองสกอาบรถเนาะคันน็อตเฮียเลยมันกลับเข้าไปศูนย์คืนคันน็อตโปรเฮียหมายก็มาตรฐานเนาะขี่ไปใส่ก็ได้ในประเทศลาวเนี่ยคันผ่านทางเส้นนี้นะ เอาบรรยากาศรถสมุทรปราการก็ยังมาเนาะรถประเทศไทยเครื่องจักรโปรแฮสุวรรณีการค่าโฮมเซ็นเตอร์เขียนนี้ทางก็สีเรียบได้จักหน่อยเนาะเพิ่นเริ่มมีการบดการอย่างต่างๆแล้วบ่ฮู้ว่าอีจักเดือนเนาะสิแล้วเด้อสุวรรณีบริการห้างขายเครื่องสุขภัณฑ์สุวรรณีโดดลงนี่ก่อนนะวิทย์นะกับขวบเพิ่นตันบ่ให้ไปถือว่าเพิ่นเทไปตรงขึ้นสูงเด้แล้วเพิ่นห้องซ้ายขึ้นประมาณ20เซนแล้วก็เทไปตรงอีกประมาณ28เซนบ่
ถือว่าโอเคอยู่น่าจะใช้งานกุ้มดุลอยู่เนาะโครงการหลายล้านดอลลาร์เนาะหลายล้านดอลลาร์ก็เป็นเงินกีบกับหลายตื้ออยู่เนาะวันนี้บ้านอย่างนอกแบบนี้เนาะพอคำซอกซอกอ่านสื่อก่อนเด้อกลจักก็มีคมโบสุเนาะมีแคท 320D ห้องเฮียนสนพลโอ้เฮ็ดเนี่ยคาดนาติบ่เนาะเดี๋ยวกระดำนาติบ่นี่คือว่าอันน้อยหนึ่งมีงัวพร้อมได้เนี่ยต้องในครึ่งโลสองมือนะพี่น้องสันบอเรียลด้วยเนาะล่มอยู่นี่อายบ้านอายเมืองเพื่อนได้นี่มาถ่ายคลิปมันให้ทุกคนเบิ่งแหละรถล่มนี่นะเนี่ยเพิ่นขายปูขายปลาเนาะขายปูขายปลาอยากได้ปลาไปปล่อยแล้วมาซื้อได้เนาะเครียดเนี่ยแบบรอเสาก็แบบรออันห้องก็เทตลอดเนาะเทฝาปกเทอย่างต่างๆนะแต่พี่น้องได้เห็นนี่แหละนะวิศกรโฟร์แมนกับอยู่นี นี่เป็นห้องว่าป่าศักดิ์สิทธิ์ทหารฝรั่งอันนี้ป่าศักดิ์สิทธิ์คาทอลิกห้องก็ว่ามัวมัวนิดนึงป่าศักดิ์สิทธิ์คาทอลิกเนี่ยหลายป่าโพดกองมัวต้องได้ขอเนาะมักความหุ่นแหงกองเบาคำเนี่ยมีห้างขายรถมือสองเนาะแสงคำต่างๆไปตุ้งเป็นกะเทยเป็นงานเป็นงานใช่ไปตามที่พี่น้องทุกคนได้เห็นนี่แหละอันนี้ปลาศักดิ์สิทธิ์ทหารฝรั่งเด็ดสวยงามเนาะสวยงามสไตล์ฝรั่งวันนั้นซะเรื่องฝรั่งความเนียบความเนียบต้องมอบให้เพิ่นต้องมอบให้เพิ่นความเนียบนะและสไตล์ฝรั่งเศสสไตล์โคโลเนียลสิบวกขาวห้องบ้านเฮือนสมัยตะกี้เนาะตั้งแต่สมัยสงครามฝรั่งเศสพวกนั้นแต่ยังมีคู่มือนี่เลยความทนนะเฮือนลาวเฮือนไม่กระเตะอย่างหันไปซิบเทือแล้วเนาะแต่ว่าเฮือนฝรั่งยังอยู่เข้าคงยังแข็งแฮงทุกอย่างยังใส่ได้เนาะสิ่งที่ใส่บ่ได้ก็มีแต่หลังคาบางส่วนตอนได้เปลี่ยนบางเทื่อเป็นโครงไม้อีกอย่างนะนะอันพงพงขายปิ้งป่าปิ้งเอ่ยนี่เป็นห้องว่าห้องหมอปัวตาทงพงด้านหน้าก็ขายรถมือสองมีอันเป็นเหตุทางอยู่นี่แหละนี่ห้องหมอปัวตาทงพงไปหยุดถ่ายบนละ 2-3 วิให้ทุกคนได้เห็นเนาะซ่าๆเนาะเดี๋ยวจะขี่ไวโพดช่วงนี้ไอ้เอกเพิ่นก็อยู่ใต้นะพี่น้องติดสาวลาวใต้แล้วถือเครื่องเขาแล้วเนาะเขาใส่เครื่องเพิ่นละมาลาวมาเบียงกับบ่ได้ประเด็นน่ะรอแต่ถ้าพังภาคใต้เพิ่น
ขึ้นมาเวียงบ่ฮอด5มื้อนี่อยากจมไปคำมวนอยากไปปักเสอยากไปสวรรค์ตะปือแล้วเนาะจักกันไปเจอของดีจังเขาเนาะเอกเอกกันเลยพอขวดละน้อยนึงเนาะเฮ้ยบรรยากาศเส้นทางตัวนี้มันเขต3แยกโยธาทงปงเด้อเนาะ3แยกโยธาทงปงก็ว่าทางไหนมีการก่อสร้างเนาะรุดผ่อนคมไว้20กิโลเมตรเนาะขี่10ก็ยังนั่นบ่ได้ละได้นี่แหละคือสิให้ขี่20กิโลเมตรจังได๋สุดยอดหุ่นอุ้ยปุ้ยเนาะป่านลิ้นขี้ตมบุญบังไฟเมืองเฟืองว่าตัวนี้นะเอาเพิ่นพาลุยกับลุยนะเพิ่นนี่แหละรถเก่งน้อยลำบากนะทุกคนพี่น้องพวกเด็กก็เบิ่งเอาเนาะขับอยู่นี่โดดตูมตามตูมตามเลยเนี่ยนิวอัปเดตสีไข่สีเกิดช่วงต้นเดือน6เดือนนี้เด้อทุกคนพี่พายุเข้าเนาะพอคำกระชิดได้ไปล่างรถแล้วนี่เบิดแล้วได้นี่20 30,000นี่นะค่าล่างรถเนี่ยคอยตูดไปแซงกับบ่ได้เด้บ่มีบอลแซงความยาวระยะ 6,316 เมตรประมาณนี้พี่น้องหรือประมาณ6กิโลเมตรสั้นๆเนาะเดี๋ยวฮอดปลายทางบอกคำอ่านป้ายฟังให้ฟังอีกประเด็นนึงเนาะว่าความยาวทั้งหมดเท่าไหร่ของเส้นทางสีไข่สีเกิดเนี่ยมาถ่ายยามแดดออกผัดขี้ฝุ่นเนาะมาถ่ายยามฝนผัดขี้ตมให้เลี้ยวไวๆซะเนาะจึงสิไปมาสะดวกทางเส้นนี้ตอนนี้มันโหดห้ายหลายเขตนี้มันเขตบ้านนาเราเด้อพี่น้องวัดนาเราอยู่ทางเด้อนำใส่เส้นทางตัวนี้แหละนาเราหนองเหนียวหนองแตงนี่แหละเนาะสุดอยู่ใส่กับโยฮันโอ้ทางหน้าไม่รถ10ล้อเนาะสมพอไปซะเนี่ยไผสิอยู่ไผสิไปเนาะฮู้กันบอกคำขอขึ้นเทิงไปก่อนเนาะสัตว์บ่รอดทางการน่าจะเป็นฟุตบาทบ่หรือว่าหรือว่าเป็นบ่อนปลูกต้นไม้บ่เนาะถ้ารุ่นนำกันว่าโครงการเพิ่นสิเฮ็ดจังได๋แต่เส้นทางนี่มันสุดยอดเนาะสุดยอดเนี่ยนี่ก็รถ Isuzu Jiga 22ล้อลงจังไหนเนาะบัดนี้
กือบบ่รอดเนาะดังโคบรถเมื่อกี้นี่ตนลงกันทางลงเมื่อกี้เอาติดตามต่อไปให้มันสุดไปให้มันสุดเนาะเพื่อพี่น้อง FC ทุกคนทางเข้าวัดหนองเหนียววัดหนองเหนียวเมืองสิโคตะบองนะแล้วเขาเริ่มเมืองจันโอ้เส้นทางของแท้อีดีต้นนี้คึง2มือเด้พี่น้องเอ๋ยเนาะสั้นบ่รอดเด้เมื่อกี้นี่ทางยากเนาะมื่นหั่นนะทางมื่นนี่ก็เข้าเขตหนองเหนี่ยวกายตลาดหนองเหนี่ยวมาบังนึงเนาะนี่เบิ่งฝาท่อยังเป็นกระสูงเติบเลยเนี่ยฝาท่อฝาเอ่ยสูงเติบคือว่าการก่อสร้างบริเวณเขตนี้ยังบริเวณการก่อสร้างต่อเนื่องเนาะตั้งแต่จะปูนั่นแล้วแล้วก็วางท่อส่วนหนึ่งแล้วก็โจก่อนบ่ฝนตกบ่เลยจังได๋เฮ็ดบ่ได้บ่ตามพี่น้องได้เห็นนํากันเลยเนาะถ่ายเรียวๆด้วยนี่บ่ได้ตัดจักหน่อยด้วยนี่ถ่ายสดๆยาวๆให้เบิ่งนํากันเลยสดๆซิงๆท่อระบายน้ำนี่ก็อยู่สูงมาตามพี่น้องได้เห็นอยู่สูงเติบสรุปเป็นทางเส้นนี้นี่ต้องสูงและบ้านเฮือน2ฝั่งข้างนี้ต้องได้ยกขึ้นอีกยกขึ้นตื้มเนาะสั่นเลยแม่น้ำท่วมคันบ่ยกอันขึ้นดินขึ้นตื้มนะคันบ่อันท่วมดินตื้มท่วม 100% นี่เส้นทางนะที่เหลือเป็นว่าทางไปสวรรค์มันหกเนาะทางไปนรกมันแปนโอแม่แล้วเนาะคนละเรื่องละในทางไปสีไข่สีเกิดเนี่ยมันเปื้อนมันจะซะเอาไฟเขียวพอดีเนาะโชคมานแลนซื้อเลยบอกคำก็ได้เพราะเลี้ยวขวาจะออกไปทางโด่งนาทองเดียนะแลนซื้อก่อนให้บินเนี่ย ยอดเลยผมไม่อยากสิบรรยายเลยบอกคำก็ได้เอาตามที่เห็นนี่แหละ
ขตนี่ก็เทไปตรงแล้วแต่เลนเดียวเนาะปกติมันจะมี6เลนบ่5เลน6เลนนี่แหละตอนนี้เทแล้วเลนเดียวก็ไปกันประมาณนี้ปะแตกอยู่บ่สนเนาะบ่เห็นผู้ใดสิมาแปลงเนาะทานอาหารดอกไข่ทองโอ้สภาพเส้นทางสุดยอดอีหลีเกินคำบรรยายอันนี้เขตวัดบ้านหนองแตงนะพี่น้องวัดบ้านหนองแตงนี่ขายปิ้งปลาเนาะปิ้งปลาปิ้งซีนปิ้งไก่อยู่3แยกหนองแตงจันทร์สว่างนะฝนตกใครแดเนาะฝนบ่ตกแล้วมันเอือบสิฝนพร้อมปิ้งซีนปิ้งปลาเลือกซื้อเลือกหาเอาตามใจแล้วเนาะไฟแดงไฟเขียวเลี้ยวซ้ายไปจันทร์สว่างเด้อเนาะไปตาดมูลไปพุ่นแหละบ้านใหม่หนองดาพุ่นแหละเนาะซอดเป็นทางเบตงตลอดสายเนาะไปง่ายมาง่ายแต่คันท่าทางหนองแตงอย่างแล้วก็สิไปสะดวกตื่นไปนิดนึงนะสะดวกกว่าเก่าอาคารเฮอร์ไทจี้เตอนนี้เวลา 5:15 นาทีนะพี่น้องถึงช่วงตอนแรงเนาะของวันที่เนี่ยที่3ที่4ประมาณนี้ที่4เดือน6ปี2024เนาะเวลา 5:15 นาทีตอนแรงแล้วบรรยากาศพามาสมเส้นทางสีใครสีเกิดเนาะที่หลายคนเฝ้าคอยติดตามหาในเวลา1เดือนเนาะทุกเดือนพอคําจะมาอัปเดตให้เบิ่งเนาะพวกมันช่วงต้นเดือนกับมันช่วงท้ายเดือนจะหาเวลามาให้ได้เนาะรู้สึกว่าจะเป็นบิ๊กมิชชั่นเนาะตอนนี้เฮ็ดตามนั่นได้นี่ตามสัญญาได้เนาะโอ้คุมคักคุมแน่ถ้าเกิดเนี่ยก้มขวามันตลาดลาโอซี่พี่น้องเปิด24 ชั่วโมงบอกคำก็เคยมาซื้อเครื่องอยู่สมัยตะกี้นะแต่เดี๋ยวนี้บ่ค่อยได้มาพอตะกี้มันซื้อเครื่องมาเอาพักเอาหญ้าให้แม่ป้าเนาะแต่ปัจจุบันนี้เพิ่นก็เซาขายเครื่องละได้ขายดีโพดเนาะเซาก็เลยบ่ค่อยได้มาโอ้คุมเป็นคุมนะผู้ใดมักโดดขุมมักชีวิตท้าทายแอดเวนเจอร์นี่บ่ต้องไปมนปลาบ่ได้บ่ต้องไปซื้อปี้เห็นขี่รถสเก็มก็ได้เนาะมาทางเส้นนี้ฮู้เรื่องจบข่าวเนาะให้ได้เบิดทุกอย่างโอ้ก็สิผ่านทางเส้นนี้ได้บ่เป็นง่ายพี่น้องรถใหญ่นี่ขึ้นยากเด้นี่รถจักรนี่ลอยขึ้นได้อยู่เด้อันนี้ก็น้ำขังน้ำท่วมไปยังได้ในตู้นี่
บ่แม่นน้ำท่วมทินเพียเด้อน้ำท่วมหนองแตงเด้อนี่น้ำท่วมสีเกิดนี่ก็บ่อนห้านขายรถแสงวิไลต่างๆโคลาวแคใส่มงคุณห้องระบายน้ำกับประมาณนี้นะพี่น้องเนาะห้องระบายน้ำเพิ่นสิฝุ่นก็หลายพุ่นเว้ยได้เว้าแน่หยุดแน่เนาะฝอยหลายให้ทุกคนรำคาญปานนึงคนจัดนี่มันไล่เนาะรถดามรถบรรทุกรถต่างๆเนี่ยเจ้าของโครงการใครมีเงินหลายแล้วมาซื้อแล้วมาลงมือเฮ็ดเนี่ยมันโอเคแล้วนี่เนี่ยเนาะเนี่ยโครงการเทไปตรงเพิ่นนะโครงการเทไปตรงอย่างเพิ่นมาอ่านเนื้อในใจความเลยนึงเรื่องของเส้นทางอีกอย่างเพิ่นนี่แหละเอากองมัวแบบนี้นะเพิ่นว่าโครงการพัฒนาปรับปรุงเส้นทางเนาะแต่กิโลเมตรที่6สีไข่หาสีเกิดกิโลเมตรที่12เนาะดำเนินงานโดยบริษัทกลุ่มบริษัทตังเจริญเนาะจำกัดผู้เดียวระยะทาง 6,316 เมตรช่วงที่1เนาะกิโลเมตรที่6หากิโลเมตรที่8เนาะช่วงสีไข่ฮะนะและช่วงที่2กิโลเมตรที่8หาที่10เนาะช่วงที่3มันกิโลเมตรที่10หาที่12เนาะเปลี่ยนจากช่องเก่า2เลนเป็น4เลนทั้ง2อย่างเรามีฮอระบายน้ำมีไฟเยียงทางมีการปลูกหญ้ามีเศษแบ่งจราจรต่างๆที่มันเขียนใส่เนาะพอคำซูมเบิ่งแล้วภาพมันมัวหันแล้วเนาะก็เลยซูมกลับประมาณซะประมาณนี้สรุปแม่นระยะเส้นทางแม่น 6,136 เมตรเลยทุกคนเด้อเนาะเป็นประมาณหั่นหน้าทางก็เป็นอย่าง2สั้นเนาะเปลี่ยนเป็นเบตงเนาะเปลี่ยนไปทางเบตงมีประมาณนี้โครงการที่มันเขียนใส่เพิ่นก็บ่เห็นว่าอีหยังจำนวนเงินเท่าไหร่ได้เนาะบริษัทดงซุ่นวิศวกรก่อสร้างจำกัดและบริษัททางด่วนเกาหลีและบริษัทดาซ่านบริษัทลาวคอนซัลติ้งเนาะกรุ๊ปเป็นที่ปรึกษาเนาะผู้รับเหมาเป็นบริษัทตั้งเจริญจำกัดผู้เดียวประมาณนี้พี่น้องข้อมูลนะเขาประมาณนี้แหละพี่น้องเนาะแล้วพ่อกับแม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับคำพาคิดรอโซมเขตเส้นทางสีไข่สีเกิดเนาะพามาอัปเดตแล้วเอาฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามกด subscribe หรือว่าซับกระปุกซุปเปอร์เต้งทางนั้นลุกเกิดตั้งใจทำมาคำได้สร้างสคริปต์ใหม่ๆตลอดไปเนาะขอให้พี่น้องทุกคนมีความสุขเนาะบ๊ายบายแล้วพบกันขอบใจเด้อ